ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มาเทียบค่าพลังเวอร์ชันไหนโหดสุดสำหรับเลียวเนลเมสซี่นะฮะมีมาให้เทียบตลอดนะครับผมแล้วก็มีหลายเวอร์ชันซะเหลือเกินสำหรับเมสซี่นะฮะโอเคตัวล่าสุดคือตัวนี้97นะตัวที่ดีที่สุดก็คือตัวแพ็คของอาร์เจนตินานะมา97จะสู้99ได้หรือเปล่าน่าจะยากเริ่มเฮ้ยเฮ้ยมันมีบวกนะจริงในบวกนะถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ยังสู้ตัวแพ็คอาร์เจนตินาไม่ได้หรอกแต่แล้วมากับตัวบวก1นะครับนะบาลานซ์บวก3นะครับนะแต่อย่างอื่นลบกระจายนะครับว่ะเวอร์ชันนี้ถ้าจะเด่นก็เด่นเรื่องของความแบบบาลานซ์อะบาลานซ์ดีอะบวก4นะนะครับผมแต่เสียเยอะเหมือนกันเสียเกมรุกเสียยิงละหนึ่งอะเสียยิงเสียปั่นโค้งเสียความเร็วเสียหลายอย่างนะก็ยังสู้ตัวอาร์เจนตินาไม่ได้นะมาเวอร์ชันนี้สู้ตัวไหนได้บ้างมาเอาฟีเจอร์เขียวกันเลยฟีเจอร์เขียวเป็นหน้าต่ำเหมือนกันนะคนละแนวว่ะแต่ได้บาลานซ์ว่ะเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยบาลานซ์ดีครองบอลดีกว่าเยอะเกมรุกครองบอลดีกว่าเยอะเลยอ่ะแต่เสียส่งบอลเสียจบสกอร์ได้ความโค้งลูกต้องเตะได้บาลานซ์ว่ะแต่ที่มันได้คือเน้นๆเลยนะเน้นๆเลยนะที่เป็นสีฟ้าก็คือได้หมดเลยยกเว้นจบสกอร์ที่สู้ตัวฟีเจอร์เขียวไม่ได้นะครับผมโอเคถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ยมองว่าซึ่งเป็นสไตล์เดียวกันนะสไตล์เดียวกันนะครับผมขาดผมว่าเมสซี่ตัวนี้กินขาดตรงที่ว่าเกมรุกได้แล้วก็ได้ครองบอลที่ค่อนข้างขาดอะนะบวกลบแค่สีฟ้าตรงนี้ก็เท่าไหร่ละนะ11คือผมว่าขาดมากนะฮะขาดมากโอเคตัวล่าสุดดีกว่านะให้ตัวล่าสุดดีกว่าแต่ไอตัวนี้มันก็หลากหลายนะคือมันยิงได้มันจ่ายบอลได้ดีกว่านะมีความหลากหลายแต่ถ้าโดยรวมสุดๆแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นตัวล่าสุดนะฮะตัวฟีเจอร์เสื้อขาวเหรออันนี้คล้ายๆเมื่อกี้เลยว่ะแต่ทรงดูดีชิบหายเลยตัวเนี้ยดูดีชิบเป่งเลยอ่ะนะเป็นตำแหน่งกองหน้าคนละสไตล์คนละสไตล์ครองบอลเหรอครองบอลยังสู้ตัวล่าสุดไม่ได้แต่ได้เกมรุกได้โอ้โหทรงสั้นแม่งกินเลยอ่ะกินขาดมากจ่ายบอลคือขาดมากจบสกอร์ก็ขาดโอ้โหลูกต้องติดก็ขาดเวอร์ชันนี้เด่นและเด่นและเด่นเรื่องของความเป็นแบบบาลานซ์เวอร์ชันเนี้ยเด่นเรื่องของบาลานซ์ที่ดีกว่าเกือบทุกเวอร์ชันเลยที่เห็นมาแต่โอ้โหเวอร์ชันนี้แม่งดีว่ะเวอร์ชันนี้ขอเก็บไว้ในใจก่อนแล้วกันนะตัวเสื้อสีขาวดูดิคือค่าพลังมันเจ๋งอะก็คือมันเจ๋งมากอะนะแต่ถ้านับเหรอนับแบบอันนี้1 5 6 10เองนะฝั่งเนี้ย1 1บวกอันนี้4 11โอ้โหว่าขาดป่ะฝั่งนี้มันดูดีกว่าเอาจริงนะดูดีกว่าแต่ฝั่งนี้ที่ขึ้นร้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าครองบอลที่เหนือกว่าทุกเวอร์ชันจริงๆนะเหนือกว่าจริงๆนะฮะแต่อย่างอื่นนี่ก็ลบนะอันเวอร์ชันสีขาวนี่เก็บไว้ก่อนเวอร์ชันนี้โหดจัดนะครับผมตัวล่าสุดเหรอเวอร์ชันนี้อะอย่างเงี้ยมันดูไม่ยากเพราะว่ามันบวก1ไงมันบวก1บวก1อะไรเงี้ยคือมันดูไม่ยากแต่อันเนี้ยที่มันบวกเยอะดูดิบวก3บวก7อะไรเงี้ยโอ้โหเวอร์ชันนี้เด็ดว่ะเกี่ยวว่ะฟีเจอร์เขียวสีขาวเสื้อขาวเกี่ยวว่ะนะเวอร์ชันนี้แหละอ่ะอันนี้เกมรุกตัวล่าสุดกินครองบอลตัวล่าสุดกินขาดนะอาจจะมาเสียครองบอลเปิดบอลจบสกอร์นิดหน่อยแค่นั้นนะแล้วก็ได้ลุ้งเตะความโค้งขาดเหมือนกันความเร็วได้กว่านะครับผมแล้วก็บาลานซ์ว่ะเวอร์ชันนี้เด่นเรื่องบาลานซ์ว่ะโอเคตัวล่าสุดดีกว่าเวอร์ชันนี้เก็บไว้ก่อนนะไม่โคตรเจ๋งตัว Ambassador Pack ก่อนตัวนี้มันตัวเก่านะไม่รู้ว่ายังมีคนใช้อยู่หรือเปล่าแต่ก็โคตรโหดอ่ะง่ายๆสมัยตัวบาซ่าตัวนี้ดีกว่านะตัวนี้ดีกว่าไอ้พวกอันนี้ผมไม่ค่อยอยากอันนี้หรอกไม่อยากค่อยอยากเทียบหรอกมันโกงก็จริงแต่ทีมเป็นสไตล์มันก็ไม่ได้เยอะไงนี่ดิครองบอลดีกว่าเกมรุกดีกว่านะตัวนี้ดีกว่านะนะ
แต่ผมไม่ค่อยอยากเทียบเฉพาะฟีเจอร์นะอยากเอาเฉพาะฟีเจอร์ตัวนี้เหรอคือไม้เปิดป่ะตัวเนี้ยผมยังสงสัยอยู่ว่าคือไม้เปิดหรือเปล่าเชี่ยเชี่ยเชี่ยนะฮะเชี่ยอันนี้กินอันนี้กินอันนี้สูสีเท่ากันได้ฝั่งนี้โอ้สูสีไม่ใช่สองอันนี้สูสีเนี่ยแต่ว่าชนิดรู้สึกว่ายังไม่เคยมาให้เปิดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะยังไม่เคยนะฮะน่าจะยังไม่เคยมาตัวแพ็คของลีเอิงอันนี้กับเซเลคชั่นของลีเอิงได้เกมรุกกว่าได้ครองบอล1นะได้บอลกับตัว1ได้2สั้นกับสกอร์เท่ากันเหรอได้ความโค้งโอเคได้ความโค้งบาลานซ์เท่ากันฝั่งนี้ได้ความเร็วได้พลังการยิงนะฮะทีมเพลย์สไตล์โอ้โหตายตลอดทีมเพลย์สไตล์ตายตลอดนะฮะถ้าดูแค่สเตตเหรอสูสีว่ะสูสีมากเลยอันเนี้ยได้เกมรุกที่ขึ้นสีฟ้านะได้เกมรุกฝั่งนี้ที่ขึ้นสีฟ้าคือความโค้งแค่นั้นแต่อย่างอื่นเนี่ยฝั่งนี้มันหลากหลากหลายกว่าว่ะนะฮะฝั่งนี้ได้ระวังกับตัวด้วยได้ส่งสั้นเสียเปิดบอลถ้านับก็4นะฮะ8ได้8ฝั่งนี้โอ้โหฝั่งนี้เยอะ5 7โหเยอะฝั่งนี้กินเยอะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยจบสกอร์เท่ากันนะแต่นี่เกมรุกดีมากเลยนะสไตล์เดียวกันจ่ายบอลโอ้โหสูสีว่ะสมว่าเช่นนี้สูสีมากแล้วถ้าเอาทีมเป็นสไตล์มาดูด้วยเนี่ยเวอร์ชันนี้จะดีกว่าของทีมเพลย์สไตล์นี่แหละแต่สเตตสูสีว่ะเลือกไม่ถูกเลยนะโอเคนะครับผมเวอร์ชันต่อไปตัวนี้ไปเลยตัวฟรีนะครับผมมีตัวฟรีนะฮะเมสซี่อย่าลืมนะครับผมตัวฟรีเนี่ยโหดจัดเลยนะรึบโอ้โหเจ็บจี๊ดนะครับผมเจอนี้คือเจ็บจี๊ดจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกเวอร์ชันนี้ที่ขึ้นมา97ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าครองบอลจริงๆเพราะว่าครองบอลนะถ้าไม่ได้ตรงนี้คือยังไงก็ไม่ขึ้นนะโอเคตัวฟรีเนี่ยเสียครองบอลเยอะไปหน่อยเสียครองบอลเยอะไปหน่อยซึ่งมันเป็นตัวแบบตัวสำคัญเลยสำหรับเมสซี่คือเน้นเลี้ยงบอลครองบอลนะครับผมแต่ได้เกมรุกเยอะนะเสียส่งสั้นได้จบสกอร์ก็เยอะนะเสียอะไรอีกที่ไม่ควรจะเสียไม่เสียเลยคือตัวฟรีแม่งโกงอ่ะเอาจริงนะตัวฟรีแม่งโกงเสียอย่างเดียวก็แค่ครองบอลที่ห่างเยอะมากครองบอลห่างเยอะมากนะค่าพลังมันก็เลยไม่ขึ้นนะง่ายๆมันก็เลยไม่ขึ้นถึง97แต่ฝั่งนี้เนี่ยเน้นครองบอลมันก็เลยขึ้นนะแต่ถ้าดูรวมๆถ้าเวอร์ชันไหนดีกว่าผมเอียงไปทางตัวฟรีป่ะเอาจริงสมมุติฉันเนี่ยผมเอียงไปทางตัวฟรีนะตัวฟรีไม่หลากหลายเลยยิงคมกว่าเยอะความโค้งดีกว่าเยอะนะเอียงไปทางตัวฟรีจริงๆนะครับผมสำหรับเมสซี่เวอร์ชันนี้โอเคให้ตัวฟรีดีกว่าส่วนตัวเลยนะตัวสแตนดาร์ดเหรอแต่ด่าได้สู้ไม่ได้โอเคกระดาษสู้ไม่ได้ชัดเจนนะโอ้โหตัวบิ๊กทีมเหรอบิ๊กทีมไม่อยากเที่ยวเลยพวกนี้มีพลังแฝงอะโอเคนะฮะก็ดีกว่าเกือบทุกเวอร์ชันแหละยกเว้นตัวฟรีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ไม่เจ๋งจริงนะนี่เวอร์ชันนี้ไม่เจ๋งนะครับผมคือทำให้ผมคิดยากเลยอะนะเลือกยากเลยอะสองเวอร์ชันนี้ฝั่งนี้ไม่คือถ้าเทียบตัวฟรีคือสูสีมากอาจจะตัวฟรีอาจจะดีกว่านิดหน่อยนะเนี่ยตัวฟรีอาจจะดีกว่านิดหน่อยไหมโอ้โหแต่ฝั่งนี้แม่งครองบอลก็ดีกว่าแต่ตัวฟรีมันได้เกมรุกเสียสองบอลจบสกอร์เท่ากันความโค้งบาลานซ์โอ้โหสูสีอันนั้นคือสองเวอร์ชันนี้สูสีนะสูสีถามว่าใครดีกว่าเหรอโอ้โหเวอร์ชันนี้ก็ดีนะเพราะจบสกอร์มันเท่ากันไงจบสกอร์เท่ากันสไตล์เดียวกันฝั่งนี้ครองบอลดีกว่าส่งสั้นดีกว่าเยอะเอียงอีกแล้วเอียงไปทางตัวนี้อีกแล้วโอ้โหสมเวอร์ชันนี้ไม่ของจริงนะสูสีจะมาตัวฟรีดีกว่าก็ไม่เชิงว่ะนะก็ไม่เชิงว่ะถ้าเทียบกับตัวนี้นะก็ไม่เชิงนะเพราะว่ารู้ตั้งแต่ความโค้งเนี่ยมันก็นะให้ตัวเสื้อนี้ดีกว่าป่ะ
แต่พอมาเทียบกับตัวล่าสุดเนี่ยตัวนี้รู้สึกว่าเทียบยากมากไม่ได้โอ้แต่โอเคให้ตัวนี้ดีกว่าจบเลยนะตัวฟรีกับตัวนี้เนี่ยดีกว่าตัว97ตัวนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวเพราะว่าค่าพลังแม่งคือแบบมันก็อยู่ที่บอกไม่ถูกป่ะบอกไม่ถูกป่ะคนละสไตล์ก็จริงแต่ถามว่าพวกนี้เล่นเพลย์เมเกอร์ได้ไหมก็เล่นได้นะยืนกลางรุกก็ยืนได้นะเป็นอะไรที่เทียบยากมากมาซี่เนี่ยก็แต่ละเวอร์ชันแม่งหลากหลายชิบหายเลยนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเรียนมาซี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีอีกตัวหนึ่งเลยและเล่นได้เข้ามืออีกตัวหนึ่งนะครับผมนะแต่ก็ยังสู้ตัวนี้ไม่ได้วะตัวแพ็กอาเจนไม่ได้แพ็กอาเจนแม่งสุดนะสุดอยู่สุดอยู่โอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเรียนแนวเมสซี่เวอร์ชันไหนโหสุดนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go